สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าบิ๊กตู่ซวยแล้วศรีสุวรรณจอยื่นศาลฟ้องบิ๊กตู่ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินขัดรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2563นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทุเลาเบาบางลงไปมากแล้วตามคำแถลงของโฆษกสบค.แต่รัฐบาลก็ยังคงใช้อำนาจโดยไม่มีการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใดทั้งที่ตามพ.ร.ก.ดังกล่าวมาตรา11วรรคท้ายได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเมื่อเหตุการณ์ตามเหตุผลที่ประกาศได้ยุติลงแล้วให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศโดยเร็วนั้นการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกประกาศและข้อกำหนดต่างๆตามมาตรา9เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ2560ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่กลับมีการเขียนกฎหมายในลักษณะที่เป็นการตัดอำนาจศาลปกครองในการเข้าไปพิจารณาคดีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะข้อกำหนดที่ออกมาบังคับใช้ตามกฎหมายเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาททางปกครองแต่กลับไปเขียนกฎหมายไม่ให้ศาลปกครองพิจารณาตามที่ระบุไว้ในมาตรา16ที่ว่าข้อกำหนดประกาศคำสั่งหรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองทางนี้รัฐธรรมนูญ2560มาตรา197บัญญัติไว้ชัดเจนว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองประกอบมาตรา3วรรค2ที่บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมและมาตรา5บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจะนำมาบังคับมิได้แต่การที่รัฐบาลประกาศและต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขกำหนดว่าจะจบลงอย่างไรหรือทีท่าว่าจะยกเลิกประกาศไปเมื่อใดและข้อกำหนดต่างๆซึ่งถือเป็นกฎทางปกครองอย่างหนึ่งตามกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติหลายประการย่อมชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมสร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนหลายต่อหลายเรื่องซึ่งควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิในการนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้เพื่อจะได้เป็นข้อยุติว่าการใช้อำนาจนั้นๆของรัฐบาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กลับมีการเขียนกฎหมายเพื่อตัดอำนาจหรือขจัดอำนาจของศาลปกครองไปเลยซึ่งไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรา16ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ2560มาตรา197หรือไม่โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมปี2563เวลา 10:30 นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินห้อง903ศูนย์ราชการอาคาร B หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคือจะบอกว่าไม่มีประโยชน์นะครับเห็นคนในรัฐบาลนี้ทำอะไรผิดรอดทุกรายถึงมีความผิดเรื่องก็จะถูกดองในทุกขั้นตอนทุกเรื่องที่คนคนนี้ฟ้องประยุทธ์ทุกคดีศาลไม่รับเรื่องก็ศาลเอาผิดประยุทธ์ไม่ได้หลุดทุกคดีจบแยก
ถ้าไม่ต่อพรก.ออกไปมันจะไม่มีอำนาจทำทุกอย่างที่มันต้องการสิและเพื่อกันกลุ่มม็อบด้วยที่ต่อพรก.กลัวจะโดนไล่ล่าเลยต้องทำทุกทางเพื่อให้ได้อยู่ต่อรัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาเองใครก็ทำอะไรฉันไม่ได้มีทั้งกำลังพลและอาวุธที่มันต่อพรก.ฉุกเฉินเพราะมันสามารถเบิกจ่ายเงินได้แบบสบายๆอ้างว่านำไปใช้กรณีฉุกเฉินมีแต่สลิ่มเท่านั้นที่ไม่รู้จัดเลยค่ะทนไม่ไหวแล้วกับรัฐบาลชุดนี้ค่ะฟ้องกับใครเพราะทุกองค์กรกฎหมายทุกอย่างอยู่ใต้เผด็จการหมดแล้วขนาดคาหนังคาเขาพร้อมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังเอาพวกมันไม่ลงเลยเอาแล้วงานนี้กลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคลื่อนไหวแล้วผุดแคมเปญเรียกร้องไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินผ่านแฮชแท็ก mobfromhome เมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2563เพจ Facebook สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความรณรงค์หัวข้อร่วมส่งเสียงเรียกร้องไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินผ่าน mobfromhome ข้อความว่ายอดผู้ติดเชื้อจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากแต่ก่อนร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเริ่มกลับมาเปิดให้ผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพนักงานบางส่วนก็มีโอกาสกลับไปทำงานภายใต้สถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลกลับต้องการใช้พรก.ฉุกเฉินเป็นข้ออ้างในการควบคุมโรคทั้งที่สามารถใช้พรบ.ควบคุมโรคติดต่อได้ผู้คนหลายล้านรอคอยการได้กลับไปทำงานนักเรียนต้องการกลับเข้าห้องเรียนรัฐบาลหวนคำนึงถึงเพียงอำนาจเผด็จการสนท.ขอเชิญชวนทุกคนส่งเสียงเรียกร้องไม่ต่อพรก.ฉุกเฉินไปยังรัฐบาลเพราะหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ควบคุมประชาชนแต่ต้องทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีภายใต้ประเทศที่ปลอดภัยแสดงความต้องการยืดพรก.ฉุกเฉินแบบนี้คิดอะไรกันอยู่รัฐบาลไม่ต้องกลัวคนไล่เพราะอยู่ไหนก็ไล่รัฐบาลได้ #mobformhome #hut #สนท.โดยนอกจากนี้รองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้จวกต่อพรก.ฉุกเฉินรักษาอำนาจรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อควบคุมโรคเมื่อวันที่22พฤษภาคมนายชุมสายศรียาภัยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าตามที่มีการประชุมกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่21พฤษภาคมและมีมติให้เสนอรัฐบาลต่ออายุพรก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นเห็นว่ารัฐบาลทำเพื่อต่ออายุการบริหารประเทศจัดระเบียบอำนาจของพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มการเมืองภายในพรรคพลังชารัฐรวมทั้งโอกาสการได้บริหารเงินกู้พรก. 3ฉบับ 1.9 ล้านล้านบาทที่หลายฝ่ายยังมีข้อห่วงใยในการใช้เงินและการป้องกันการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลจากการบริหารงานผิดพลาดในมิติต่างๆของนักศึกษาและประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลไม่ได้กระทำเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญเพราะขณะนี้ปัญหาการแพร่ระบาดมีน้อยมากการคงบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่กว้างขวางไม่สมเหตุสมผลและไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์ของโรคและอาจใช้อำนาจเกินขอบเขตจึงต้องถือว่าการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินกับประชาชนในเวลานี้ไม่มีภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ยุติธรรมกับประชาชนแต่อาจจะทำเพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจซึ่งสังเกตว่าทั้งสมช.และสบค.มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนายชุมสายกล่าวว่าทีมแพทย์ของเรามีคุณภาพประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมแล้วความเสียหายทางเศรษฐกิจในทุกมิติยังประเมินไม่ได้และมีแนวโน้มทรุดลงอีกรัฐบาลจะก่อเชื้อโรคบริหารประเทศและกล่อมประชาชนให้กลัวเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่ปล่อยให้เศรษฐกิจพินาศย่อยยับไม่ได้หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นก็บอกคนเขาไปตรงๆเลยว่าที่ต่อเพราะกลัวม็อบ
คุณกลัวคนเขามาไล่ไอ้รัฐบาลห่วยแตกอยู่เพื่อสร้างความชิบหายให้คนไทยทั้งประเทศที่แท้ลุงก็กลัวใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่ามันกลัวม็อบถ้ายกเลิกพรก.ม็อบนักศึกษาเกิดขึ้นมันโดนไล่โควิดแค่ฉากบังหน้าพรก.เพื่อคุ้มหัวมันเองยื้อเวลาไปเรื่อยพอครบ1เดือนเดียวมันก็อ้างโควิดยังระบาดอยู่ขอต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1เดือนไม่เชื่อคอยดูควรใช้พรบ.โรคติดต่อแทนนะคะเพราะสถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วกลัวโรคหรือกลัวม็อบเอาให้แน่ๆมาแล้วม็อบ from home ยังจำรอบที่แล้วได้ไหมลุงแม้แต่หน่วย IO ของกองทัพไซเบอร์ยังพ่ายกระเจิงนั่นขนาดส่วนใหญ่มีแต่เด็กๆนะรอบนี้จะแรงหนักกว่าเดิมแน่เพราะประชาชนผู้ใหญ่รู้จักและได้รับผลกระทบเยอะจะร่วมกันมากขึ้นแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ